รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กันที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังเพราะที่นี่เนี่ยเขามีของดีให้เราได้เชิดชูกันมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสุดยอดวงโยธวาทิตที่ดังไกลไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะจ๊ะส่วนกีฬาก็เด่นไม่แพ้กันนะครับทีมฟุตซอลของโรงเรียนนี้เนี่ยก็เป็นถึงแชมป์ระดับเขตการศึกษากรุงเทพมหานครโอ้โหของดีอัดแน่นแบบนี้เนี่ยพลาดแล้วจะเสียใจนะวัยรุ่นสัปดาห์ที่แล้วเหล่าเรนเจอร์สและแขกรับเชิญอย่างกายและน้ำมนต์ก็ได้ทำภารกิจสุดมันฮะแถมโหดนิดอย่างเกมมารยาทไทยที่ต้องท้าทายความสามารถของร่างกายโดยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อทั้งเหล่าเรนเจอร์สและแขกรับเชิญเนี่ยก็สู้กันไม่ถอยทำภารกิจกันอย่างเต็มที่แม้ว่าจะทุลักทุเลกันบ้างนะฮะส่วนเกมรับสมองประลองปัญญาอย่างการทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ละทีมก็ต่างงัดไม้เด็ดมาใช้ไม่มีใครยอมใครกันเลยแหละฮะมาถึงโค้งสุดท้ายทีมไหนที่มีคะแนนตามหลังก็รีบเร่งทำคะแนนเพราะบทลงโทษเนี่ยรออยู่นะเฮ้ยแล้วนะครับกับรายการของเรานะครับรถโรงเรียน School Ranger และในสัปดาห์นี้นะฮะเรายังอยู่กันที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังนะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้ยังมีของดีของเด็ดอีกเพียบที่เราต้องประกาศให้โลกได้รู้กันครับ ยังอยู่กับแขกรับเชิญของเราสองคนด้วยนะครับกายกับน้ำมนต์นะฮะสวัสดีครับนะก็อยู่ที่นี่กันมานะฮะหนวดเริ่มขึ้นแล้วนะครับหนวดเริ่มขึ้นแล้วนะฮะสองอาทิตย์ผ่านไปกลับบ้านนอนที่นี่นอนที่นี่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่อาร์มบอกนะที่นี่เนี่ยเขามีของดีของเด็ดเยอะเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับนั่นคือเรื่องของดนตรีอย่างด้านหลังนี่นะฮะเป็นวงออเคสตราเนี่ยเปิดมาให้เราแบบว่าอย่างยิ่งใหญ่แล้วพวกเราก็ได้แจมกันแล้วถามเรื่องของสกิลทางด้านดนตรีของเรนเจอร์แต่ละคนกันบ้างดีกว่าเล่นเป็นครับก็ต้องเล่นเป็นสามอย่างเป็นอะไรบ้างไวโอลีนแล้วก็กีตาร์อะไรมีความสามารถนะโชว์ให้หน่อยได้ไหมครับไม่มีอะไรที่อยู่เลยก็เล่นไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์แล้วน้ำมนต์น่ะครับผมเล่นดนตรีเป็นไหมครับเล่นกีตาร์เก่งมากเล่นกีตาร์เก่งมากกีตาร์ฮีโร่เกมนะเกมนะเกมครับผมกายเคยเล่นวงโยตอนม.ต้นครับหมายถึงคุณไปเล่นเล่นกับวงโยใช่เล่นกับวงโยไปเล่นไม่ใช่แล้วก็มาเล่นวงสตริงมาต้นมาปลายแล้วก็มหาวิทยาลัยครับได้เป็นมือเบสยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยแล้วก็มือเบสยอดเยี่ยมของจังหวัดเล่นโอ้ยผมไม่มีอะไรใกล้เคียงแล้วมีแต่กุยนะฮะที่ใกล้เคียงกุยไทยนะที่แปะปิด8รูแล้วก็อย่างเงี้ยผมเป็นคนที่เป่าได้ดีที่สุดในคลาสเรียนครับผมโม้เลยเลยฮะเพื่อนเนี่ยเป่าไม่ได้แต่ผมเป่าได้เล่นเพลงอะไรข้างเขากินกล้วยข้างเขากินกล้วยครับเพลงชาติไทยครับเกิดโดมิซอนต้นจนหน้าจนฝาและจนใช้ได้ใช้ได้ทำไมแถวนี้แมงโมเยอะจังเลยครับฮะเรายังจะกล้าโม้อีกเหรอครับเพราะว่าตัวจริงเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างหลังแล้วนะซึ่งน้องๆเหล่านี้นะครับเป็นน้องๆตัวจริงที่ไปสร้างชื่อเสียงไกลถึงระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะกับน้องๆสตรีวัดระฆังวิน
พูดถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆังอีกหนึ่งสิ่งที่โด่งดังก็คือวงออเคสตราวินหรือวงดุริยางซึ่งวงสตรีวัดระฆังวินนี้จะเล่นเครื่องดนตรีหลักได้แก่เครื่องเป่าลมไม้เครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบโดยบรรเลงภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยเพลงโดยวงสตรีวัดระฆังวินนี้จะต้องใช้ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันถึงการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนทำให้เป็นสุดยอดวงออเคสตราวินที่โด่งดังไปไกลซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ไปกว่ารางวัลและเข้าร่วมโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเนเธอร์แลนด์นอกจากนี้นะครับยังร่วมเข้าแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์อิตาลีอินโดนีเซียและเยอรมนีอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าวงสตรีวัดระฆังวินนี้นำพาชื่อเสียงโด่งดังไกลเช่นเดียวกับเสียงระฆังที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนั่นเองแหละครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวแทนน้องๆนะครับจากวงสตรีวัดระฆังวินนั่นเองนะครับเราเรียกน้องๆมาเนี่ยเพื่ออยากจะพูดคุยหน่อยนะครับนี่เป็นตัวแทนนะครับไปแข่งระดับโลกมาแล้วโอ้นี่แหละนะไม่ธรรมดานี่คืออีกของดีนะครับของเรียนสตรีวัดระฆังนะครับซึ่งเราจะเอาความสามารถทางด้านดนตรีของน้องๆเนี่ยมาเป็นโจทย์แข่งในวันนี้ด้วยใครเก่งดนตรีวันนี้ได้เปรียบแน่นอนว่าแต่กติกาเราจะเป็นไงนะฮะไปดูกันเลยกติกาเกมนี้ก็คือเรนเจอร์และแขกรับเชิญแต่ละคู่จะต้องถูกปิดตาอยู่กลางสนามเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นจะได้ยินเสียงเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรี6ชนิดพร้อมๆกันจากนั้นผู้เล่นจะต้องวิ่งไปหาเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นโจทย์ของทีมตัวเองมาให้ได้คู่ไหนทำเวลาได้น้อยที่สุดก็ชนะไปโอ้ยโอ้ยคิดเอาอะไรไปเลยพี่โอไม่อยากฟังนะเขาจำได้หมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ที่ทำหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าจำได้ครับทำไมหน้ากูชาโอ้ยากเลยขนาดนี้ขอฟังฟังดีกว่าทีละเครื่องดนตรีหน่อยเพื่อให้จับได้อันนี้เครื่องอะไรนะแซกโซโฟนอ่ะมาครับขอฟังแซกโซโฟนบอมบอมบอมคาริเนตไม่ได้เป่าเครื่องเดียวกันหรอตะกี้ไม่เสียงเหมือนกันเลยอ่ะต่อต่อต่อเรียว B O Y ทำเป็ดทำเป็ดทำเป็ดทำไก่ได้ไหมไม่ได้อ๋อเป็ดจริงใช่เสียงเป็ดเป็ดอันนี้จำง่ายสุดมาแต่ลำแล้วมาที่เครื่องต่อไปครับอันนี้เครื่องอะไรครับอันนี้เครื่องอะไรจ๊ะอันนี้เครื่องอะไรจ๊ะเขาฟังเสียงหน่อยจ้าม ันมีความรู้สึกเหมือนแบบคนที่กำลังจะเปล่งเสียงออกมาแต่ว่ามีอะไรมาปิดปากมันแบบมึนเหมือนออกมาไม่เต็มที่เพราะว่าน้องเขาอุดตรงนี้ไว้ในเราเปล่งเสียงโอ้ได้ได้ต่อไปเลยดีกว่าทรัมโบนะฮะมีความเป็นแบบเสียงแบบลุงๆนิดนึงอ่ะมีอายุหน่อยมันออกเป็ดๆเหมือนกันนะไปที่เครื่องสุดท้ายเครื่องนี้อะไรครับทูบาทูบาทูบาโอ้มันลักษณะของแมวหยงอะแมวหยงคืออะไรวะแมวหยงแมวเนี่ยเฮ้ยนี่ที่ไหนนะดูฮะนี่ขนาดยังไม่เริ่มเล่นนะฮะต่างคนก็ต่างอวดอ้างสรรพคุณของหูและเรื่องดนตรีกันเพียงนี้แล้วล่ะโอ้โหไม่รู้ว่าจะเก่งสมดังปากพูดไหมเนี่ยเฮ้อแต่ดูจากเกมแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ปากนะจ๊ะต้องใช้หูฟังกันด้วยเอ้าช่วงหน้ารู้กันใครหูไม่ดีก็รีบหาที่แค่หูมากันแล้วเลเวลอัพลับสกิลสนับสนุนโดย GSB Pay จากธนาคารออมสินสวัสดีครับความสุขของผมคือการได้เล่นดนตรีและเครื่องดนตรีของผมกีตาร์ครับวันนี้ฮะมีโอกาสได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเล่นดนตรีเหมือนกับผมด้วยสวัสดีครับน้องเฟรมพวกขอทาบยังจับแล้วยังบ่ออยู่เลยอะขอลองดูก่อนดีกว่าว่าปัญหาของน้องเนี่ยมันหนักแค่ไหนมันต้องใช้แรงกดพอสมควรอยู่กับคอร์ดทาบพี่จะใช้นิ้วโป้งอ่ะดันคอไว้แล้วกดลงไปให้มันแน่นมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออันนี้คือเต็ม
เสียงมันจะสว่างขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็น F major 7อันนี้ถูกต้องเลยน้องเฟรมชอบแบบเอานิ้วโป้งดันขึ้นมาอยู่ใช่ไหมพี่แนะนำให้แบบเอานิ้วโป้งดันลงคอไว้ก่อนดีกว่าแล้วมันจะกดได้แน่นกว่าเดิมมันจะทำให้เราไม่บอดขึ้นไหนๆก็สอนกันไปแล้วเรามาลองแบบแจมกันดูถ้าเกิดเรามีความพยายามอ่ะเราทำได้ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวทิ้งทวนกันเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงขนมก่อนไม่มีเงินสดไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานี่เลยฮะบัตรเดบิตจากธนาคารออมสินถอนเงินโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าสะดวกสบายในบัตรเดียวเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปกินขนมกันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าเจอกันสนับสนุนโดยรองเท้าผ้าใบ Breaker X ชีวิตสั่งได้และแล้วก็ถึงเวลาที่ลาเรนเจอร์สและแขกรับเชิญจะต้องโชว์ฝีไม้ลายมือและลายหูเอ้าเชื่อว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่มีใครยอมใครกันแน่นะครับเพราะดีกรีแต่ละคนที่อวดอ้างมานั้นเนี่ยนักดนตรียังต้องอายเลยล่ะฮะโอ้ยพูดไปก็หาว่าโม้ลุยกันได้แล้วไปลาเรนเจอร์เอาละครับและตอนนี้นะครับน้องอาร์มกับน้องนิวก็พร้อมอยู่แล้วนะครับที่ทำทรีทเมนต์กับทางเรานะเลเซอร์ที่ครับช่วงนี้รอยสีเยอะเหลือเกินเออต้องทำเลเซอร์นิดนึงนะครับน้องก็จะรู้สึกเย็นๆนะครับที่เว้นหน้าไม่ใช่นะครับและน้องๆนะครับพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะครับซึ่งโจทย์ของเรานะครับในข้อนี้เนี่ยก็คือต้องหาเครื่องดนตรี French Horn ให้เจอในเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาหมุนกันก่อนมาพร้อมแล้วไปนิวทีมนี้เริ่มต้นได้ไม่เลวนะครับถึงแม้ว่าจะเป๊ะๆไปบ้างครับแต่เดี๋ยวเดินออกไปไหนแล้วนั่นโหเครื่องดนตรีไม่ได้อยู่ตรงที่นั่งเอ้ากลับมาหาเครื่องดนตรีต่อได้แล้วมาทางนี้โอ้ยยังไงครับนั่นไม่ใช่นี่เหรออันนี้นี่สิว่ะเหมือนเพอร์เฟคแมนของเราจะรู้เป้าหมายแล้วล่ะครับและตอนนี้ก็หันกลับมาที่เครื่องดนตรีปริศนาของเราแล้วซะด้วยครับโอ้โหเอามาช่วยกันใช้หูฟังดีๆนะจะถูกหรือไม่เอ้าถูกต้องเอ้ยโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟคปานนั้นพวกคุณเล่นเดินไม่กี่ก้าวลูบคำเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นครับโอ้โหถึงแม้ว่าจะเสียจังหวะไปนิดนึงนะฮะเดินออกนอกลู่นอกทางไปบ้างเนี่ยแต่ก็ยังกลับมาทันครับโอ้แล้วก็คว้ามับเข้าให้ครับอ่ะแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะจ๊ะดูท่าทางทีมอื่นเขาก็จะไม่ยอมเหมือนกันนั่นเนี่ยพี่อาร์มหูดีมากผมอ่ะพยายามจะฟังทุกเครื่องไปใกล้ๆเพราะไกลๆมันจะโดนแบบว่าทุกอย่างมันจะรวมๆแล้วมันจะรบกวนเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปใกล้แล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ผมเดินไปสักแป๊บนึงแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่แล้วก็ต้องไปอีกอันนึงใช่มั้ยใช่แล้วพอเราไปถึงที่ที่มันจะถูกต้องเรารู้สึกว่าเครื่องเนี้ยมันคือเครื่องที่เรากำลังตามหาเสียงสัตว์ป่าได้เลยเสียงสัตว์ป่ามันโผล่มาใช่แล้วมีกระถางใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมและเราก็ทำเวลาได้เร็วมากๆในการเป็นทีมที่1นะฮะพี่อาร์มที่1แล้วเหรอเรายังไม่ได้ที่1แต่ว่าเราก็คงจะที่1เผื่อยังเลยที่1อีกแล้วเอาล่ะครับต่อไปนะฮะเป็นคิวของทีม B นะครับผมนั่นคือกายแล้วก็น้ำมนต์ทีมนี้ต้องหาเครื่องดนตรีชื่อว่าแซกโซโฟนนะครับในเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้2คนนี้พร้อมมั้ยครับพร้อมแล้วครับพร้อมครับอุ้ยแขกรับเชิญเงี้ยวันหลังไม่ให้มาแล้วนะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมจ้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราปั่นจิ้งหรีด10รอบนะครับผมไปหนึ่งสองสิบเดี๋ยวจับมือไปจับมือมือจับมือไปแล้วมารอพี่แป๊บนึงได้สตินะครับทีนี้นำทางโดยกายครับส่วนน้ำมนต์เนี่ยจับมือแน่นเป็นผู้ตามที่ดีครับแต่ดูท่าทางผู้นำของทีมยังดูงงๆอยู่นะครับพาไปผิดพาไปถูกโอ้ยจะรอดไหมเนาะก็เวลาก็ผ่านไปสักพักครับถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังหาไม่เจอฮะโอ้ยากราวกับงมเข็มในมหาสมุทรเลยล่ะครับแม่แต่ก็ยังคงไม่ทิ้งความพยายามครับยังคงเดินตามหาเร่งฝีเท้ากันหน่อยเร็วเอ้าเฮ้ยเจอไม่ได้อยู่ไหนใช่เหรอพี่ว่าใช่
คนไทยนะทำไมไม่เชื่อพี่ทำไมไม่เชื่อพี่ก็ทำได้ไม่เลวเลยนะครับทีนี้ตอนแรกก็อาจจะยังงงๆกับเครื่องดนตรีอยู่ครับแต่พอตั้งสติได้ก็เริ่มเดินตามหาอย่างไม่ลดละความพยายามเลยนะครับไม่รู้งานนี้เนี่ยนะจะเป็นม้ามืดแสงทีมอาร์มนิวไปได้หรือเปล่านะทูบาผมว่าทูบาตอนแรกไม่ทูบามันจะเสียงหนากว่านี้มันจะผมว่าเร็วกว่าทีมเมื่อกี้แน่เป็นมันจะเสียงเป็ดเราไม่พูดอะไรมากตอนนี้ไม่อยู่เลยครับผมต่อไปเป็นทีมสุดท้ายก็คือทีม A นะฮะทีม A จะต้องหาเครื่องดนตรีนะฮะทรอมโบนนะครับผมในเพลงคนมีเสน่ห์พร้อมไหมครับพร้อมอย่าว่าแต่แบบเสียงนะไอชื่อเครื่องดนตรีผมยังจำไม่ได้เลยและมาถึงทีมที่ต้องเอาใจช่วยกันมากหน่อยครับเห็นบนๆว่าจำอะไรไม่ได้เลยทั้งชนิดของเครื่องดนตรีและเสียงดนตรีครับโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยทีมนี้แล้วเรารู้ไหมว่าเราต้องแข่งกับใครเล่นกับใครรู้ว่าคือเอเนี่ยน้องไอเตงอะเอาละกันเหรออ่ะโอเคปั่นจังหวะ10รอบครับ1 2 3ไปอุ๊ยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนการอย่าแอคติ้งเร็วแค่ปั่นจิ้งหรีดเริ่มต้นเกมเนี่ยก็ล้มไม่เป็นท่าเลยนะครับโอ้ดูครับอ่ะมาดูทางคนน้องกันบ้างครับล้มตึงลงไปไม่แพ้กับคนพี่ครับแหมกายแทบขวาไม่ทันเลยนะครับโอเคพี่มาเร็วมานี่จับได้ใช่ครับครับไปจับมันต่อไปอย่าเราจับเสียงไม่ได้อยู่แล้วเราเน้นจับให้เรื่อยเอ้าโอ้โหหัวชนกันไปอีกโอ้ยหัวโนไปแล้วนั่นน่ะโอ้โหน่าเห็นใจจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เอาใจช่วยกันฝุดๆนะแต่ก็ไม่สำเร็จจ้าเอาเดินกันต่อไปเดินอีกเดี๋ยวก็ถึงเอาเดี๋ยวถึงประตูโรงเรียนต่างหากครับโอ้โหไปสักไกลเลยแหละครับโอ้เดินผ่านคนแล้วคนเล่าทีนี้ก็ยังหาไม่เจอสักทีครับว่าเครื่องดนตรีปริศนาเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะเดินกันจนจะครบ6ชิ้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทั้งช่วยทั้งขำกันจนเหนื่อยแล้วล่ะครับก็ยังหาไม่เจอสักทีนะฮะโอ้โหไม่ใช่น้องกันนูเสียงมันเป็นยังไงกันมันใหญ่ๆมันเสียงใหญ่เนี่ยป่ะไม่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละโอเคโอ้ยโอ้ยครบเลยเอาโค้งสุดท้ายแบบนี้ครับเรามาเอาใจช่วยทั้ง2คนกันต่อดีกว่าฮะโอ้โหเป็นทีมที่ใช้สนามคุ้มมากฮะเดินไปทั่วทุกมุมเลยครับถ้าเดินต่ออีกหน่อยเนี่ยก็จะถึงท่าเรือหน้าโรงเรียนแล้วล่ะครับอันนี้พี่จำได้คำบนอันนี้คำบนเหรออันนี้คำบนเหรออ่ะไม่เป็นไรครับเกมนี้อาจจะไม่ใช่ทางเรานะแต่ที่เห็นมาทั้งวันเนี่ยยังไม่มีเกมไหนเป็นทางของเราเลยนะเนี่ยไม่ต้องปิดตาเปิดตาก็ไม่รู้ไม่ต้องปิดตาเลยบอกเลยเกมนี้ไม่ต้องปิดตาวันนึงมันต้องมีกันกับพี่ดิโอใช่ไหมใช่วันหนึ่ง we are coming ครับอยากรู้จังใครชนะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยหรอใช่ไหมนิวกลัวแพ้เลยเฮ้ยเราพูดกันไปทางการไม่ได้คุยกันสองคนเนาะใครชนะครับผมบอกหน่อยได้ไหมและทีมที่ชนะในเกมนี้คือได้ไปฟังเพลงหนึ่งของพี่เต๋อเรวัตอะไรฮะสักวันต้องได้ดีรู้ว่าสักวันต้องได้ดีเพราะฉะนั้นคะแนนก็จะมีดังนี้นะครับทีมของเรานะครับได้2คะแนนทีมบีครับได้แค่1คะแนนเย้ได้ตั้ง1คะแนนส่วนทีมเอ0คะแนนครับผมวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆนะฮะจากวงดนตรีสตรีวัลคังวินด้วยครับขอบคุณอาจารย์ครับมิชชั่นนี้ใครจะฟังเสียงได้ดีหรือใครจะฟังเสียงได้เพี้ยนเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่แต่ละคู่สมัครสมานสามัคคีทุ่มเทกันสุดตัววิ่งกันไปแบบไม่กลัวล้มพุ่งชนอย่างไม่กลัวอุปสรรค
ขอขอบคุณรองเท้าผ้าใบ Breaker X ชีวิตสั่งได้เรามาดูคะแนนจากเกมตามหาเครื่องดนตรีให้ชื่นใจกันหน่อยนะครับอาร์มนิวรับไป2คะแนนกายน้ำมนรับไป1คะแนนและเลโอการรับไป0คะแนนกินไข่ต้มไปนะจ๊ะตอนนี้ผลคะแนนสะสมทุกเกมเนี่ยออกมาเป็นเอกฉันท์นะครับว่าทีมอาร์มนิวเนี่ยมาเป็นอันดับ1ด้วย9คะแนนกายน้ำมนอยู่เป็นที่2นะครับอยู่ที่7คะแนนและเลโอการรั้งท้ายมี3คะแนนก่อนนะก่อนก่อนความดีความงามของโรงเรียนสตรีวัดระฆังยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเรายังได้สืบทราบมาว่าที่นี่เนี่ยยังมีทีมฟุตซอลที่ไม่เป็น2รองใครเพราะเป็นถึงแชมป์ระดับเขตการศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ไม่ชักช้าเลยครับส่งตัวแทนเรนเจอร์ขอท้าประลองสกิลความเทพกันซะหน่อยผลจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าแบบนี้นะครับใครจะเชื่อว่าที่นี่เนี่ยมีสุดยอดทีมฟุตซอลและนักกีฬาตัวท็อปไม่แพ้กับทีมฟุตซอลผู้ชายเลยนะฮะและกีฬาฟุตซอลก็เป็นกีฬาที่มีความคล้ายกับกีฬาฟุตบอลแต่ใช้จำนวนผู้เล่นน้อยกว่าและลูกบอลที่เล็กกว่าด้วยการฝึกฝนที่มุ่งมั่นจึงทำให้ทีมฟุตซอลของโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นถึงแชมป์ระดับเขตการศึกษากรุงเทพมหานครและเป็นหนึ่งในทีมที่มีดาวรุ่งพุ่งแรงที่เก่งจนติดฟุตซอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่รุ่นอายุ16ปีเลยนะครับโอ้โหเก่งแบบนี้เนี่ยเห็นทีจะไม่เชิดชูไม่ได้แล้วล่ะครับเอาละครับและนี่คือน้องๆตัวท็อปนะฮะจากกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนสตรีวัดระฆังนั่นเองสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับกันอยากถามว่าเราสองคนเนี่ยเราชอบอะไรในกีฬาฟุตซอลลูกฟุตบอลกับความสามัคคีค่ะชอบลูกฟุตบอลคือยังไงฮะเห็นลูกฟุตบอลแล้วแบบโหลูกบอลมันน่ารักจังเลยงี้เหรอมันอยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่ใจครับอยากจะรู้ว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยมันแตกต่างอะไรกับฟุตบอลนะครับอยากรู้ทักษะฟุตซอลมันจะเข้มข้นมากกว่าฟุตบอลค่ะซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นผู้ชายเหล่าเรนเจอร์นะครับแมนๆกันขนาดนี้แมนแต่บอลเฮ้ยปึ้งแมนๆแต่บอลแล้วกันกับอาร์มคิดว่าเล่นได้มั้ยได้พี่ก็ว่าพี่เล่นได้เหมือนกันถ้างั้นนะครับขอท้าน้องๆหน่อยนะครับกับช่วงนี้เลย S Play Dexa ท้าด่วนเย้ S Play Dexa ท้าด่วนสนับสนุนโดยใหม่ S Play Mango Bingsu และ Melon Bingsu มาท้าด่วนความอร่อยกันกติกาเกมฟุตซอลวิบากก็คือเหล่าเรนเจอร์สจะต้องผูกขาติดกับเด็กซ่าแล้วก็เริ่มจากเลี้ยงลูกถอยหลังแล้วก็หันหลังกลับมาเลี้ยงลูกซิกแซกแม่และสุดท้ายก็ต้องเตะลูกเลียดให้เข้าโกรูหนูทั้ง5โกที่เรียงกันอยู่นะครับซึ่งจะต้องเตะด้วยแรงที่พอเหมาะผลคะแนนจะอยู่ที่จำนวนโกที่เตะผ่านและความเร็วในการเล่นเกมถ้าพร้อมแล้ว let's play เอาล่ะก่อนที่เราจะมาท้าดวลกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆตัวท็อปทั้ง2คนเนี่ยโชว์ฝีมือให้เราดูหน่อยนะครับเพื่อสร้างสถิติด้วยนะครับไปเลยเปิดเกมด้วย2สาวตัวท็อปของเราครับค่อยๆเลี้ยงลูกอย่างไร้กังวลเลยล่ะครับดูฮะค่อยๆไหลมาทีละนิดละนิดนะฮะพอถึงจังหวะที่ต้องหมุนก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วนะครับพอถึงด่านที่เลี้ยงลูกซิกแซกเนี่ยทีมตัวท็อปก็ทำได้อย่างมืออาชีพนะจ๊ะช่วยกันประคองลูกซ้ายทีขวาทีโอ้โหเรียกได้ว่าขาที่ผูกติดกันนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีผลกับการเล่นเลยนะครับมาถึงด่านสุดท้ายเนี่ยได้จังหวะก็ใช้เท้าที่ผูกติดกันเนี่ยหยุดลูกไว้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วค่อยๆใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนทั้งหมดเนี่ยเตะเลียดพื้นทำให้ลูกฟุตซอลค่อยๆไหลจากประตูแรกจนถึงประตูที่5อย่างสวยงามไร้ที่ติเลยแหละครับสมกับเป็นเด็กตัวท็อปจริงๆเอาๆเหล่าเรนเจอร์เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะจะยกธงขาวก็ได้นะเฮ้ยโอ้โหก็เห็นไปแล้วนะครับว่าน้องๆเนี่ยความสามารถขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าสถิติแค่นี้มันเฉยมากๆเลยครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเหล่าเรนเจอร์สถิติมีไว้ทำอะไรทำลายไงใช่ทำลายตัวเองด้วยนะครับต้องการหัวเราะเลยคือชิลมากมันชิลอยู่แล้วเพราะดูขนาดเขาเป็นนักฟุตซอลเขาต้องเป็นตัวเล็กๆผมก็ตัวเล็กพี่สองคนเนี่ยตัวใหญ่มันยาวขามันเก่งกล้ามเวลาเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบตัวเล็กๆคำมึงจะแบบเร็วบอกตรงๆว่ากีฬาฟุตบอลหรือกีฬาฟุตซอลเนี่ยผมไม่ถนัดแต่ว่าการเล่นเกมอ่ะผมไม่แพ้ไง
คือถ้าแบบเล่นแบบจริงจังเนี่ยถ้าเล่นเกมปุ๊บเมื่อไหร่นะอ้าวต้องชนะแล้วผมมั่นใจว่าผมต้องทำคะแนนได้ดีถ้าเกิดไม่ชนะตัวท็อปก็ต้องชนะพี่เลโอกับน้องการไม่รู้ล่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเออครับแต่ว่าเกมนี้นะครับเราจะเล่นกันคนเดียวไม่ได้เราต้องมีเด็กซ่ามาประกบคู่กันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดการแข่งขันด้วยทีม A นะฮะซึ่งเป็นทีมของกันอัธพันธ์แล้วก็น้องเด็กซ่านะครับเดี๋ยวเราไปถามความมั่นใจกันดีกว่าว่ามั่นใจขนาดไหนกันมั่นใจเปล่าทีมกันนะจะบอกให้ว่ากันมั่นใจมากๆเทคนิคของกันก็คือว่าเรา2คนนะครับจะช่วยประคองกันเพราะว่ามันเดิน3ขาไงเราต้องอย่าทำให้มันล้มเรื่องความเร็วนี่เดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าว่ายังไงแต่ว่าเอาให้ชัวร์ก่อนคือว่าเราต้องประคองกันไปครับนี่ประคองพี่กันนะครับนี่ครับถ้าประคองเรานะครับโอเคครับพร้อมครับเริ่มต้นได้อย่างสวยงามครับเลยความสูงที่ใกล้เคียงกันทั้ง2คนจึงทำให้คู่นี้เนี่ยประคองกันมาได้อย่างไม่ยากนะครับลีลาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหใช่ฝั่งนี้เชียร์พี่กันหน่อยเชียร์พี่กันหน่อยมาถึงด่านชิกแซกครับถึงแม้ว่าจะทุลักทุเลไปบ้างแต่ก็เลี้ยงลูกบอลได้ในเขตครับเราดูเบาๆนะไปพึ่งนะแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายที่ต้องใช้การกะระยะบวกความแม่นยำนะครับทีนี้ก็ทำได้อย่างไม่เลวนะฮะค่อยๆไหลลูกฟุตซอลอย่างละเมียดละไมโอ้โหดูท่าทางแล้วเนี่ยน่าจะได้5ประตูนะครับแต่สุดท้ายก็ทำไปได้3ประตูโอ้เมื่อกี้นะครับกันทำไว้ดีมากใช่ไหมครับทีมเราทำไว้ดีมากมาดูทีมพี่เลโอดีกว่าว่าจะดีเท่ากันหรือเปล่าพี่เลโอครับพร้อมไหมพร้อมมากครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยขอให้บอกมีความมั่นใจสูงมากแล้วก็ตะกี้เนี่ยคุยแผนกับน้องเวลาว่าเราเนี่ยต้องทำยังไงมั่นใจแน่นอนนะครับว่าจะทำเวลาได้ดีกว่าทีม A ครับไปหลัง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 ไหวป่ะโอเคกลับกลับมาด้านนี้มาถึงทีมพี่ใหญ่อย่างเลโอกันบ้างครับโอ้ช่วงแรกเนี่ยก็ทำได้ไม่เลวครับแต่พอมาถึงด่านเลี้ยงลูกซิกแซกเนี่ยก็อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างฮะแหมแน่ดูเลโอครับห่วงลูกเก่งแบ่งน้องเล่นมันก็ได้นะเฮ้ยเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นทีมเวิร์กได้ยังไงแล้วก็ยากจริงอ่ะให้น้องเตะบ้างน้องแซกขาคู่นะมาถึงวินาทีชี้เป็นชี้ตายของทีมนี้แล้วครับรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วก็เล็งให้แม่นแล้วก็ยิงไปเลยครับโอ้โหปรากฏว่าวืดครับวืดโอ้วืดได้ยังไงยิงลูกเฉียงออกแบบนี้ครับโอ้เห็นนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นฉี่เฉียงเฉียงแล้วล่ะมั้งไม่เฉียดแม้แต่ประตูเดียวแบบนี้ก็ศูนย์คะแนนไปสิครับกินไข่ต้มอร่อยไปเลยสิท่าเอาละครับผ่านไปแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้โชว์ตัวอย่างของการยิงไม่เข้าไปแล้วครับโหพลาดนิดเดียวอุตส่าห์ทำเวลาได้ดีจะได้ยิงไม่เข้าสักประตูเลยใช่ตอนแรกที่โดมาเนี่ยเร็วมากเลยนะเออเดี๋ยวเรามารอดูเวลามาถึงทีมสุดท้ายนะครับทีม C นะครับนำทีมโดยมิสเตอร์เพอร์เฟกต์แมนนะครับชนะเกมเยอะที่สุดมาดูซิว่าเขาจะทำได้ในเกมนี้หรือเปล่านะครับอาร์มเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยนะครับว่าอยู่ทีมสุดท้ายนะค่อนข้างกดดันนะครับเพราะว่าทีมแรกเนี่ยก็ทำได้ดีมากทีมที่2ก็ทำได้ไม่ดีเลยนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะยากนะฮะแต่ว่าเราทีมสุดท้ายเราต้องทำให้ดีที่สุดครับพร้อมไหมครับถ้าน้องพร้อมนี่น้องโอบเอวพี่ได้เลยครับมันจะได้แบบง่ายๆโอเคพร้อมเอวด้วยโอบเอวด้วยมีโอบเอวขอให้แพ้ขอให้แพ้ฮึบไปงานนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเคยครับเพอร์เฟกต์แมนของเราครับด้วยการวางแผนที่ยอดเยี่ยมนะโอ้โหมาถึงด่านแรกก็ค่อยๆเลี้ยงลูกถอยหลังออกมาได้อย่างไม่ติดขัดครับและมาถึงด่านซิกแซกก็ทำงานเป็นทีมเวิร์กได้เฉียบขาดครับพี่อาร์มเตะซ้ายน้องเด็กซ่าประคองขวาโอ้เอาโล่ไปเลยไหมครับทีมนี้และพอมาถึงด่านสุดท้ายที่ต้องเตะเข้าประตูครับอาจจะใช้แรงเยอะหน่อยฮะบอลถึงกับเลยจุดสตาร์ทออกมาครับแต่ก็ใช้เท้าหยุดไว้ทันนะโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะพอตั้งสติได้นะครับก็รวบรวมพลังแล้วก็ยิงไปครับชนะนี่แหละปรากฏว่าทำไปได้1ประตูก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ละฮะต้องไปลุ้นกันที่เวลารวมแล้วล่ะทีนี้โอเคเก่งมากมาอ
ครับถึงเวลามาสรุปผลคะแนนกันแล้วนะครับทีมนะครับที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดนะครับนั่นคือทีมของน้องกันนั่นเองทำไปได้เนี่ย49วินาทีนะฮะส่วนทีมอาร์มาเป็นที่2นะครับได้ไป50วิและทีมเลโอนะครับได้ไป55วิก็ต้องยอมเขาอะครับขาเขากับขาน้องมันเท่ากันก็เลยแบบมีความเร็วมีความแบบได้เปรียบนะครับยังส่วนจำนวนประตูที่ทำได้นะครับทีมน้องการก็ชนะอีกนะฮะทำไปได้3ประตูอะไรวะงงทีมอาร์นะครับ1ประตูและทีมเลโอนะครับศูนย์ประตูและสุดท้ายนะครับก็ไม่มีใครนะครับสามารถทำลายสถิติของน้องตัวท็อปได้นะครับเพราะน้องเนี่ยทำไปได้37วินาทีกับอีก5ประตูเลยนะครับเก่งมากเก่งมากยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องๆตัวท็อปนะครับรวมถึงเด็กซ่าด้วยจากโรงเรียนสตรีวัดละคังครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้มาโชว์ความเก่งและความซ่าสุดๆกับเราทั้งทีนะครับก็รับไปเลยทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทพร้อมกิฟต์เซต S Play 3ความซ่าท้าดวลความอร่อยเอาล่ะครับเวลาแห่งการทำโทษผู้แพ้ก็มาถึงหน้าเย๋เกตั้งแต่ยังไม่เริ่มบทลงโทษเอามาได้เวลาขึ้นเคียงแล้วเหล่าลูเซอร์ผมทำเป็นกลัวไปงั้นแหละแต่จริงผมชนะไม่ใช่หรอทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดในวันนี้ได้ไป9คะแนนได้แก่ทีมซีนิวและอาร์มค่ะทีมต่อมาได้ไป7คะแนนได้แก่ทีมบีกายและน้ำมนต์ค่ะทีมสุดท้ายได้ไปแค่3คะแนนค่ะนิวครับครับนิวช่วยเรียกอุปกรณ์ในการทำโทษของเรามาได้ไหมครับถ้าพูดขนาดนี้นะครับมาเลยมาเลยมาเลยจากที่ลุ้นกันอยู่นาน2นานนะครับว่าบทลงโทษคืออะไรอ้าวพอได้เวลาเปิดตัวอุปกรณ์แล้วเนี่ยทีมผู้แพ้ถึงกับอึ้งไปเลยครับหน้าตาไม่สู้ดีแบบนี้เนี่ยครับสงสัยจะรู้ชะตากรรมแล้วล่ะครับต้องช็อตด้วยเหรอช็อตจริงปะเนี่ยระดับ4ว้ายยังตกใจไม่ฉีดผมสำหรับบทลงโทษในวันนี้นะครับผู้แพ้จะต้องผลัดกันป้อนวิปครีมให้อีกคนโดยคนที่จะป้อนเนี่ยนะต้องติดเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อเอาไว้แล้วค่อยๆตักวิปครีมป้อนให้เพื่อนทานเอาย้ำนะจ๊ะว่าค่อยๆนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยงานเนี่ยมีเลอะเทอะแน่ๆล่ะเอาจบรายการกูปล่อยไฟฟ้าม าครับเดี๋ยวผมจะตวงให้นะว่าพี่เลโอจะต้องป้อนน้องกันเท่าไหร่มาขอเปลี่ยนจากการป้อนเป็นการเริ่มต้นบทลงโทษของกันและเลโอด้วยความรักของกายที่มีต่อเหล่าเรนเจอร์นะจ๊ะก็เล่นบีบวิปครีมจนเกือบจะหมดขวดเลยครับเล่นเอากันใจหายเว็บเลยนะฮะไอ้กายอะไรฮะมึงจะทำขนมเค้กเหรอเอาให้กดว้ายว้ายพอถึงตาที่เลโอจะต้องเปิดสวิตช์เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อเนี่ยถึงกับกรีดลั่นสาวแตกแทบหมดสติเลยนะครับโและตัดภาพมาที่กันก็ต้องกินวิปครีมจากมือที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับโอ้เข้าใจเลยนะครับว่าการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั้นเป็นอย่างไรเฮ้ยถอนโอเคครับต่อไปนิวจะเป็นคนตวงให้น้องจันเนี่ยเอาให้พี่ดูกินนะครับผมพี่กับนิวรู้จักกันมานานเดี๋ยวกูทวงให้มึงไม่ได้ฟังเลยเหรอว่าพี่เพิ่งพูดไปว่านิว
รารู้จักกันนานๆมันจะไม่นานก็เพราะมึงเทงี้ยป่ะอุ๊ยโอ๊ยคราวที่กันจะต้องเป็นคนป้อนเลโอบ้างครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมน้องกันเนี่ยไม่ตั้งใจป้อนดีๆดูสิบิดไปบิดมานั่งไม่ติดโต๊ะเลยเนี่ยวิปครีมหกเลอะเทอะใส่เสื้อพี่เลโอหมดแล้วคุณพ่อซีรีส์แหลกดิเห็นที่ทั้งกันและเลโอเนี่ยต้องกลับไปฝึกวิทยายุทธมาใหม่ถ้าไม่อยากเป็นผู้แพ้อีกนะแต่วันนี้เนี่ยนะกลับบ้านไปเนี่ยกล้ามเนื้อต้องเพิ่มพูนทันตาเห็นแน่นอนและก็ไม่หิวข้าวเย็นเป็นแน่แท้ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ ขยับ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 เข้ามาสิกระแซก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 ตามติดไลฟ์สไตล์คนวัยมันสนับสนุนโดย GPX Demon 150GR เปิดเทอมมาได้สักพักเรียนหนักก็ต้องมาทำไลฟ์สไตล์มันๆกันบ้างวันนี้ผมจะไปตามติดกิจกรรมวัยรุ่นอย่างที่ผมชอบทำกันด้วย GPX Demon 150GR ที่ Phoenix Riding Academy by AP แห่งนี้ครับโอ้ยพี่ม่วนขี่มอเตอร์ไซค์มาเท่มากเลยอะแหมความจริงก็พูดอีกแล้วพี่เท่อยู่แล้วแล้ววันนี้พวกเรานัดที่มาที่สนามฝึกขี่ม้าทำไมครับอ๋อก็ปกติก็เล่นกีฬาอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่เคยลองขี่ม้าเห็นในเน็ตในหนังก็ดูน่าสนุกดีก็เลยอยากลองค่ะอย่างพวกเราไหวหรอเพราะว่ามันใช้แรงเยอะมากเลยนะโอ้ยพวกเราไหวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องท่าขี่ม้าต้องให้พี่ม่วนช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเรียนขี่ม้ากันแล้วเดี๋ยวพี่ขี่เป็นเพื่อนเรนเจอร์ม่อนอาสาโชว์แมนทำให้น้องดูก่อนแหมเท่ไม่แพ้ตอนขี่มอเตอร์ไซค์เลยขั้นแรกก็ต้องขึ้นม้าให้ถูกวิธีต่อไปก็ต้องทรงตัวบนม้าด้วยท่านั่งด้วยการจับสายเหมือนกับเวลาเราอยู่บนหลังม้าอะไรเงี้ยมันต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแรกๆอาจจะเก้ๆกังๆแต่พอจับทางได้ก็บังคับอย่างคล่องแคล่วเท่ไม่เบาเลยนะน้องพายน้องจูบุถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ยากกว่าที่คิดค่ะแต่สุดท้ายก็สนุกดีค่ะหนูว่าความแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอค่ะมันต้องมีการทรงตัวที่ดีแล้วก็ต้องมีทักษะการควบคุมม้าด้วยมันไม่เหมือนมอไซค์ที่แบบสามารถควบคุมได้ง่ายใช่ไหมคะพี่วันก็จริงนะแต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์มันๆไปอีกแบบนึงเนาะยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องพายกับน้องจุบุมากนะครับที่ชวนม่อนเนี่ยมาทำกิจกรรมมันๆแล้วก็แมนๆแบบนี้ครับความสนุกจากไลฟ์สไตล์มันๆยังมีให้ติดตามกันอีกเพียบครั้งหน้าจะเป็นคลิปของ Ranger Rider คนไหนต้องรอดูวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายหลังจากที่สนุกฮาน้ำตาเล็ดกับบทลงโทษสุดโหดและมิชชั่นที่เชิดชูของดีของเด่นของโรงเรียนสตรีวรคังกันมาตลอดทั้งวันแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่เราจะไปทำกิจกรรมดีๆเต้นรำทำบุญที่จะยกบรรยากาศรำวงย้อนยุคมาไว้ในโรงเรียนสตรีวรคังกันเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเปิดปลอดเต้นรำกันเลย3 4เย้เย้เย้สวัสดีครับเลยนะครับเข้าสู่งานของเรานะครับชื่องานนั่นคือเต้นรำทำบุญนั่นเอง
ันนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆนะที่เราจะให้นะแฟนๆรายการรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์นะครับมาเต้นรำกับพวกเรานะฮะเพื่อเป็นการทำบุญกันด้วยและวันนี้นะฮะทุกๆคนจะได้เต้นกับเรนเจอร์เลโอเรนเจอร์กันนะฮะเรนเจอร์นิวเรนเจอร์อาร์มแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะฮะกายน้ำมนต์นะฮะรายได้จากการขายบัตรนะครับที่ทุกคนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปสมทบนะฮะทุนการศึกษาของน้องเลโอไม่ใช่ฮะและเราจะนำไปนะครับสมทบทุนการศึกษานะครับสำหรับน้องๆที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมด้วยนะครับใช่แล้วขอให้เจ๋งหน่อยต่อจากนี้ไปเวทีจะลุกเป็นไฟครับดังนั้นจะต้องเติมพลังนะครับดื่มเวลคัมดริงค์ของเราให้หมดนะถ้าอยากให้แบบสุดๆไปเลยก็กินขวดไปด้วยนะเราก็จะได้เต็มที่กันไปเลยโอเคครับถ้างั้นตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเปิดฟลอร์กันเลยวงเพลงแรกกันนะกับเพลงกระแสลุกไล่มิวสิกวันเลิกราแต่จะไม่เลิกราง่ายๆเพราะเรามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ผู้โชคดีได้ขึ้นมาสบตาพร้อมเต้นรำเปิดฟลอร์กับเหล่าเรนเจอร์สและแขกรับเชิญสุดหล่องานนี้เนี่ยนะฮะฟินสลบศพสีชมพูแน่นอนอิ่มอุ่นและอิ่มบุญกันไปทั่วหน้าเลยนะครับสำหรับกิจกรรมเต้นรำทำบุญครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับหวังว่าผลบุญนี้เนี่ยจะส่งผลไปให้ทุกคนเนี่ยได้เจอแต่สิ่งดีๆและอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะครับนักเรียนครับการบุกรั้วโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมวันนี้ตามธรรมเนียมของรายการนะครับผมทางรายการของเรามีทุนการศึกษามามอบให้กับโรงเรียนนะเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทนะครับแต่ยังไม่พอเท่านั้นครับวันนี้เรายังมีกิจกรรมเต้นรำทำบุญอีกนะฮะเป็นเงินทำบุญจากแฟนๆรายการครับที่มาทำบุญวันนี้นะฮะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วได้จำนวนเงิน 15,500 บาทเพราะฉะนั้นยอดรวมวันนี้นะครับเป็นจำนวนเงิน 35,500 บาทนะฮะเราจะนำไปสมทบทุนนะครับให้กับโครงการนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนสตรีวัฒนธรรมทั้งหมดเลยครับเย้ขอบคุณเจ๊หน่อย
แล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์พงษ์พิษณุสุพรรณนะครับผมรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมเป็นตัวแทนรับมอบครับสวัสดีครับขอบคุณรายการรถโรงเรียนแล้วก็เราสคูลเรนเจอร์นะครับที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนศรีวัฒนธรรมในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพลังวัยรุ่นพลังคนรุ่นใหม่สำหรับพลังบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอให้พลังบุญที่พวกเราได้สะสมร่วมกันในวันนี้เนี่ยดลบันดาลให้กับทุกๆคนประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในชีวิตครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์ของเรานะครับมาทำกิจกรรมในโรงเรียนแบบนี้แล้วครับแล้วก็ได้มาระบบร่วมกันแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับผมแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะฮะความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกายน้ำมนต์ก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือรู้สึกสนุกครับสนุกที่ได้มาร่วมกับรายการรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์ครับแล้วก็อิ่มบุญด้วยครับที่ได้แบบทำบุญร่วมกับแฟนๆครับก็วันนี้ก็สนุกดีครับได้วิ่งได้ทำอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาทำบุญกับทุกคนก็รู้สึกว่าอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญนะครับผมให้กายกับน้ำมนต์ช่วยฝากผลงานหน่อยครับครับผมก็โซตัสเอ็ดก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็เราสองคนก็ยังมีซีรีส์ต่อจากงานอยู่ของผมก็จะเป็นเรื่องคิดเมียเกนครับผมครับสำหรับผมก็เป็น Love at First Hate ครับมารดาคู่หมายรักครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาทำบุญร่วมกันแล้วก็มีความสุขมากขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณกันทุกคนครับความสุขแบบนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์ในรายการรถโรงเรียน School Ranger ของเรานะครับรอติดตามให้ดีนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรานะจะไปบุกถึงรั้วโรงเรียนไหนนะฮะแล้วก็นำของดีของเด่นของเรียนนั้นเนี่ยมาอวดกันด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงทางช่อง GMM 25ครับรายการยังไม่จบอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเพราะว่าก่อนที่เราจะจากกันไปนะเรามีโชว์พิเศษจากกายและน้ำมนต์เองมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เธอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันชาติเอกมัยกับแขกรับเชิญฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุอย่างบุ๊กโกธนัชพันธ์โรงเรียนนี้คุณภาพก็มากมีของดีก็มากมายอาทิตย์หน้าเรามีนัดกันแล้วนะจ๊ะวัยรุ่นBye.